มาถึงช่วงหนึ่งในภูธรวันนี้ครับจะพาไปกินข้าวแกงขวัญใจผู้ใช้แรงงานราคาเพียง10บาทครับแหมฟังไม่ผิดนะครับราคาเพียงจานละ10บาทเท่านั้นเองครับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณสิริมงคลไกลวงวิทย์จะพาไปลัดเลาะเสาะหามาฝากติดตามพร้อมกันนะครับกับช่วงหนึ่งในภูธรครับในยุคข้าวยากหมักแพงแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแก๊สที่มีอัตราต้นทุนกำไรที่สูงขึ้นก็ตามนะครับแม่แจ๊สที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีครับก็ยังสามารถขายข้าวแกงจานละ10บาทครับจนเป็นขวัญใจของผู้ใช้แรงงานเลยครับที่บริเวณหน้าร้านขายข้าวแกงบนถนนสายบางแพดำเนินสะดวกบ้านดอนแซงตำบลบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีมักจะมีบรรดารถบรรทุกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จอดเรียงรายกันเต็มหน้าร้านในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึงเวลา 9:00 น.ของทุกวันและจะไปแน่นอีกครั้งในช่วงพักเที่ยงด้วยเมนูข้าวแกงนัก10อย่างในแต่ละวันโดยที่นางสะอาดแซ่ล้อหรือแม่แจ๊สวัย59ปีจะเป็นผู้ทำอาหารด้วยฝีมือของตนเองด้วยรสชาติที่จัดและธรรมดาจนเป็นที่ถูกปากของผู้ใช้แรงงานและบรรดาผู้ขับรถบรรทุกด้วยราคาเพียงแค่10บาทแม่แจ๊สเจ้าของร้านข้าวแกง10บาทเล่าว่าเปิดร้านขายข้าวแกงมาตั้งแต่ปี2549แต่เดิมขายในราคา5บาทและเป็นที่รู้จักของคนในบ้านดอนแซงก็ในหลวงท่านก็บอกค่ะให้เราอยู่แบบพอเพียงแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะฮะเหมือนว่าเราทำร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นไงแบบดีถ้ากินกินนอนนอนแล้วก็จะเป็นง่อยถ้าเราขึ้นมาทำอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าเราออกกำลังกายในตัวก็ดีแต่ขาแย่หน่อยทั้งนี้แม่แจ๊สกล่าวด้วยอารมณ์ที่ยิ้มแย้มว่าปัจจุบันจำใจต้องปรับราคาขึ้นอีก5บาทเนื่องจากเพราะแก๊สและวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์มีราคาสูงขึ้นด้วยการขายข้าวแกง1อย่างราคา10บาท2อย่าง15บาทและ3อย่าง20บาทแต่ปริมาณการตักข้าวให้กับลูกค้าแบบเต็มจานจนลูกค้าอิ่มด้วยจานเดียวลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนและผู้ใช้แรงงานแต่ก็จะมีขาประจำซึ่งเป็นกลุ่มคนขับรถบรรทุก10ล้อที่แวะเวียนมารับประทานเป็นประจำทุกวันแล้วขายยังขาดทุนไหมครับไม่ขาดทุนเราก็ตั้งงบสิวันนี้เราซื้อไปเท่าไหร่สมมุติ 1,000 บาทถ้าขายเกิน 1,000 ก็กำไรทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่ต้องขายให้หมดนะถ้าเหลือทิ้งนี่ไม่ไหวแล้วขาดทุนถ้าเราขายแพงไม่มีลูกค้ามากินเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าเราขายถูกถ้าลูกค้ามากินเยอะๆกินหมดเราก็มีกำไรนะฮะขายได้และด้วยความเป็นกันเองของแม่แจ๊สกับลูกค้าบางคนตักกับข้าวด้วยตนเองและพิเศษกว่าร้านข้าวแกงทั่วไปคือลูกค้าส่วนใหญ่ที่มารับประทานข้าวแกงร้านป้าแจ๊สมักจะได้ยินคำว่างั้นคิดแค่10บาทอีก5บาทคราวหน้าค่อยมาจ่ายสาเหตุมาจากแม่แจ๊สมักจะไม่มีเงินทอนและเพื่อสร้างความเป็นกันเองและคุ้นเคยกับลูกค้าแบบเพื่อนมิตรแวะมาทานข้าวร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยคือถ้าผ่านมากินร้านนี้ประจำลูกค้าเขาเป็นไงถูกดีครับเนี่ย10บาทครับหากินยากสำหรับท่านใดที่ต้องการแวะเวียนไปชิมหรืออุดหนุนก็สามารถเดินทางมาได้ที่บ้านดอนแซงตำบลบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเปิดบริการทุกวันสิริมงคลไกลวงวิทย์รายงานจากจังหวัดราชบุรีแม่